ชื่อน้องสโนว์นะคะสโนว์ไวหรือเปล่าลูกโอ้โหนี่ฝนตกเล็กๆน้อยๆ น้องสโนว์บอกว่ากำลังฟินกำลังจะนอนเลยดูสิไม่ตื่นคนด้วยนะคะเล่นกับเขาได้น้องริวนี่เขาจะมีการทำความสะอาดน้องแมวตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำน้องแมวด้วยน้องแมวจะมีระเบียบมากเลยช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆแล้วนะคะก็คือดูสิคะวิธีการเรียกน้องแมวมาเล่นกับเราด้วยเพียงใช้แค่ขนมแค่ซองเดียวเอาอยู่ค่ะมาเลยลูกมาเลยถึงแล้วค่ะคาเฟ่แมว Year of the Cat Cafe นะคะร้านตรงนี้อยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์19นะคะทางเข้าเนี่ยเหมือนแบบเป็นป่าป่าเป็นดงๆอเมซอนหน่อยค่ะต้องสังเกตดีๆนะคะหาจริงๆก็หาไม่ยากแต่ต้องสังเกตนิดนึงพอเข้ามานะคะเขาก็จะมีที่ทำความสะอาดให้เราล้างมือก่อนเข้าไปเล่นกับน้องแมวค่ะเพราะว่าบางครั้งมือเราไม่สะอาดนะคะก็ทำความสะอาดล้างมือกันก่อนเลยเช็ดมือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในตามมาเลยค่ะตอนนี้ฟ้าก็ได้เข้ามาอยู่ในร้าน Year of the Cat Cafe เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในร้านนี้ก็มีน้องแมวให้เราได้มาเฉยชมเล่นถ่ายรูปทั้งหมดด้วยกัน3ห้องนะคะแต่ละห้องเนี่ยก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทั้ง3ห้องเลยค่ะก็บรรยากาศในร้านก็น่ารักมากนะคะแล้วก็ราคาที่เข้ามาในนี้ก็อยู่ที่คนละ100บาทเท่านั้นเองค่ะแถมยังมีน้ำให้1แก้วด้วยนะคะก็ยังไงก็คุ้มมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีร้านก็สะอาดยังไงเดี๋ยวฟ้าขอตัวไปเล่นกับน้องแมวหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะคะก็มีชื่อว่าริวค่ะเหมือนพระเอกเลยไหมคะโชว์หน้าหน่อยสิจ๊ะน้องริวจ๋านี่ค่ะน้องริวหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยใช่ไหมคะไหนอุ้มได้นะที่นี่เขาให้อุ้มน้องแมวได้นะคะตัวนี้ชื่อน้องริวนะคะน้องริวของเราก็จะหน้าตาน่ารักมาก ดูสิไม่ตื่นคนด้วยนะคะเล่นกับเขาได้น้องริวนี่เขาจะมีการทำความสะอาดน้องแมวตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำน้องแมวด้วยน้องแมวจะมีระเบียบมากเลยมาทุกตัวเวลาปวดถ่ายก็จะเข้าห้องน้ำน้องแมวนะคะตรงนี้น้องริวหนีไปแล้วอะค่ะหนีฟ้าไปแล้วขอไปหาอีกตัวหนึ่งได้ไหมคะตัวนี้เห็นขาวๆทายสิคะว่าเขาชื่ออะไรทายถูกมีรางวัลให้ด้วยแต่ก่อนที่จะแจกรางวัลเฉลยก่อนแล้วกันเขาชื่อน้องสโนว์นะคะสโนว์ไวหรือเปล่าลูกโอ้โหนี่ฝนตกเล็กๆน้อยๆ น้องสโนว์บอกว่ากำลังฟินกำลังจะนอนเลยแม่แม่เขาขังให้หน่อยเดี๋ยวสิเห็นไหมเห็นไหมเขาฟินมากเลยอ่ะลูกสโนว์ออกกล้องหน่อยสิคะเดี๋ยวจะได้มีเพื่อนมาเล่นเยอะๆสโนว์ขอฟินมากดูสิที่นอนนะคะคอนโดเขาแบบน่ารักมากเลยใช่ไหมคะคอนโดคอนโดสโนคอนโดกับสโนก็เหมือนกันสโนขออุ้มหน่อยได้ไหมเอ้ยเอ้ยอุ้มหน่อยได้ไหมขออุ้มสโนหน่อยสโนอย่าเพิ่งหนีนี่เลยค่ะสโนให้อุ้มด้วยนะขนปุยมากเลยดูท่าทางกำลังจะหนีเที่ยวอีกแล้วน้องสโนเนี่ยเขามีของให้เล่นด้วยนะนี่สโนสโนชอบเล่นไหมสโนน่าจะโตแล้วไม่ชอบเล่นแน่เลยเหี้ยวจะชอบให้เกาคางถ้าเกาคางนี่สโนโอเคเลยนี่
ฟินค่ะแม่ฟินขอสโนว์ขออีกเกาคางเห็นไหมคะพอเกาคางแล้วสโนว์โอเคมากเลยตอนนี้ก็อยู่กับน้องเมาคีเมาคีโชว์ตัวหน่อยสิลูกม้วนหางสิลูกม้วนหางผมไม่ใช่แมวเออผมแมวละลูกม้วนหางหน่อยสิหางมีไหมเมาคีเมาคีหน้าตาน่ารักมากดูหูสิคะหูเขาเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะหูบีดคือเป็นบุคลิกของเขาขนด้วยสิคะเป็นพวงขนนุ่มมากตอนนี้ชื่อน้องฮอริตนะคะตอนนี้จะเป็นมิตรกับทุกคนมากคือแบบเล่นกล้องแล้วก็อุ้มได้เล่นได้น้องจะคุ้นมือหน่อยค่ะก็แค่เกาคางให้น้องนะคะตอนนี้บรรดาเพื่อนๆมากันเต็มเลยฮอริตก็เลยสนใจเพื่อนเป็นพิเศษฮอริตแนะนำตัวหน่อยผมชื่อฮอริตครับตาเขาจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะคะน่ารักมากเลยอ่ะฮอริตนะคะตอนนี้จะขุนมือเล่นได้อุ้มได้ซบก็ได้โอเคเอาให้ฮอริตไปพักตอนนี้คุณริวเขามานั่งบนตักเฉยเลยนะคะก็อีกตัวหนึ่งก็จะนอนหลับฟินๆตอนนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเพราะว่าพี่เขาไม่อยู่เลยไม่รู้จะถามใครนะคะน่ารักเหมือนกันขนปุยมุยมากน่ารักเกินปุยมุยไม่เขาบอกว่าชอบตะปบจริงๆด้วยสกินไม่ได้ตัวนี้เขาจะแบบมีอารมณ์เป็นส่วนตัวนิดนึงค่ะฉันชอบนอนขอนอนอย่ามายุ่งเกี่ยวแต่เขาก็จะมีความน่ารักของเขานะคะส่วนพี่ริวเนี่ยคือได้สบายเลยพี่ริวชอบมานอนตักใครมาที่นี่พี่เขาบอกว่าพี่ริวจะชอบมานั่งตักทุกคนที่แวะมาที่นี่ตลอดโอ้ยขอแห้งค่ะขอแห้งน้ำจากร้านนี้นะคะก็คือค่าบริการ100น้ำ1แก้วค่ะอร่อยพี่ริวสนใจเหรอพี่ริวอยากกินน้ำก็จะมีอาหารน้องแมวด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราก็เอาใจน้องแมวเราจะให้อาหารน้องแมวกันตัวนี้นะคะหน้าตาเหมือนใครไทยสิอ่ะโชว์หน้าหน่อยผมชื่อเสือครับชื่อเสือนะคะตัวนี้หน้าตาน่ารักลายก็คล้ายเสือตัวนิ่มขี้อ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยเกาคางได้ชอบให้เกาคางตัวนี้ชื่ออะไรคะนอนอย่างเดียวเลยดอลล่าชอบตะปบใช่ไหมคะเมื่อกี้เกือบแล้วค่ะแค่สกิดก็ตะปบอย่านะพี่สกิดชกิดอย่าตะปบเขาบอกว่าดอลล่าชอบตะปบเพราะดอลล่าชอบนอนใช่ไหมคะส่วนเจ้าเสือก็อารมณ์ดีเสือชอบให้เกาคางใช่ไหมครับแล้วคุยกันหน่อยก็ในบรรดาแมวก็จะมีน้องแมวที่เขามีความเป็นอยากเป็นส่วนตัวนะคะตอนนี้จะชอบความเป็นส่วนตัวแต่ว่าตัวอื่นก็เล่นได้เกือบทุกตัวเลยค่ะน้องแมวมีทั้งหมด30กว่าตัวเยอะมากแต่ละตัวก็น่ารักแตกต่างกันไปใช่โอเคเราคุยกับเธอแหละในเสือคีออนค่ะคีออนอยากให้สนใจเสือไม่อยากให้คุยกับใครเลยใช่ไหมเจ้าเสือขอตัวนั้นหน่อยได้ไหมคะตัวนี้ชื่ออะไรคะออดี้น่ารักไหมออดี้ชอบอยู่ในตะกร้านะคะก็คือเล่นได้แต่ออดี้จะชอบอยู่ในตะกร้าก็คือถ้าเกิดจะอุ้มออดี้ก็อุ้มผ่านตะกร้าได้เลยอันนี้คือพี่ขอโชว์ตัวในตะกร้าเฉยๆไม่เหมือนเจ้าเสือเนาะใช่ไหมเจ้าเสือเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวผมเป็นเสือหรือผมเป็นแมวครับมีเคล็ดลับในการเล่นกับน้องแมวนะคะเขาบอกว่านี่เลยค่ะต้องถือซองนี้ขึ้นโชว์เป็นการเรียกน้องแมวนี่คือวิธีการเรียกน้องแมวน้องแมวจะแบบอื้อใครเนาะเรียกใครสนใจไหมสนใจไหมนี่เป็นขนมที่น้องชอบมากของร้านนี้นะคะเห็นไหมเห็นแค่ซองสนใจมานั่งเรียงตัวกันเลยสนใจไหมคะพี่ริวพี่เสือพร้อมที่จะกระปบพร้อมหรือยังมา20 มาขายอาหารน้องแมวดีกว่าค่ะอยากกินแล้วใช่ไหมเห็นไหมคะ
ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆแล้วนะคะก็คือดูสิคะวิธีการเรียกน้องแมวมาเล่นกับเราด้วยเพียงใช้แค่ขนมแค่ซองเดียวเอาอยู่ค่ะมาเลยลูกมาเลยไหนใครจะหม่ำคนแรกพี่ริวพี่ริวบอกว่าผมคนแรกแบ่งกันคนละนิดคนละนิดใจเย็นลูกใจเย็นพี่เสือพี่เสืออุ๊ยอร่อยน่ารักมากๆเลยดีเป็นระเบียบลูกเป็นระเบียบอย่าแย่งกันได้กันทุกคน เดี๋ยวนะคะอย่าแย่งกันนะลูกนะอย่าแย่งกัน อ่ะผมยังไม่ได้หรอเมื่อกี้ยังต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่เลยอะลูก ตัวนี้น้องแมวตัวนี้ไม่สบายที่นี่นะคะก็เปิดบริการทุกวันเลยยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะคะที่จะหยุดแล้วก็เปิดตั้งแต่ 11:30 น.ถึง 1:00 น.นะคะใครที่รักน้องแมวชอบข้างใครในตัวน้องแมวก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขาให้ทุกอย่างเลยค่ะให้ถ่ายรูปได้ให้อุ้มได้ให้เล่นกับน้องแมวได้จนอิ่มใจเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากเล่นเต็มๆก็จัดไปเลยค่ะตั้งแต่ 11:30 น.ถึง 1:00 น.เลยนะคะน้องแมวน่ารักทุกตัวเลยค่ะบ๊ายบายยังไงก็ติดตามกันต่อไปใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ฟ้าช่องตามมาเที่ยวขอลาก่อนค่ะใช่ไหมริวบอกลาก่อนแล้วลูกบ๊ายบายแล้วก็มาพบกับริวใหม่นะริวเนี่ยรับแขกที่สุดเลยค่ะตัวนี้ริวกับเจ้าเสือนะครับไปทำหน้าที่หมดแล้วรับค่าตัว ขอรับค่าตัวด้วยครับ